กลับมาตามสัญญานะครับสำหรับลัง Croger Exclusive ทั้ง2ลังนี้แกะออกมาแล้วจะเป็นยังไงมารอชมกันครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมสั่งลังพิเศษมาจากร้าน Croger นะครับ Croger เป็นเชนซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งของอเมริกาซึ่งมันจะมีรถสีพิเศษที่เขาทำออกมาในลังเนี่ยจะมีรถสีพิเศษทั้งหมด4แบบนะครับแต่ไม่รู้ว่าแต่ละลังเนี่ยมีกี่คันก็เลยลองมาซื้อดูในลังจะมีรถเหมือนกับรถลัง N นะครับทั้งหมด36คันจะต่างจากลัง Hot Wheels ปกติที่ผมเปิดที่มีรถ72คันแล้วก็อันเนี้ยผมได้มาตอนมาลดราคานะครับราคาปกติเขาขายอยู่44เหรียญแต่ว่าผมได้มาเนี่ยในราคา33เหรียญเท่านั้นเองครับก็ตกคันละไม่ถึง1เหรียญนะฮะหรือไม่ถึง30กว่าบาทนะครับก็จัดว่าได้มาราคาดีเลยก็เลยจัดมา2ลังเลยครับมาดูกันว่าได้อะไรบ้างมาครับเปิดมาคันแรกครับนี่เป็นคันที่เราอยากได้ครับรถบิ๊กเรกาลสีพิเศษนะครับคันปกติสีแดงแต่คันนี้จะเป็นสีดำที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นรถที่เราค่อนข้างคุ้นเคยกันจากลัง N 2021นะครับ Total Shell แบบนี้นะฮะแล้วก็เชฟวี่ไลฟ์ไฟนะครับก็เคยเห็นกันมาแล้วคันนี้เป็นซูเปอร์เทชชั่นเป็นคันนี้ครับประจำลัง N 2021นะครับแต่คันเมื่อกี้ไม่ใช่นะฮะเสียดายอยากได้เหมือนกันเชฟวี่มีอีกคันนึงนะครับแล้วก็บิ๊กอีกคันนึงครับเขาใส่รถพิเศษเข้ามานะครับแปลว่าเขาอาจจะต้องดึงรถบางคันออกไปซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาดึงอะไรออกไปนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันก็มีค่อนข้างครบนะฮะนี่ Scorcher นะครับแล้วก็คันนี้ฮะ Toyota Land Cruiser ก็มาครับ Hot Wheels Rescue นะครับ Dodge Charger ก็มา Toyota Land Cruiser อีกคันนึงผมว่าเป็นลังที่ดีเลยนะโดยรวมๆนะฮะก็มีรถที่เราอยากได้แล้วก็มาราคาดีหลายๆคันนะครับ Bugatti นะฮะก็มีมาแล้ว2คัน Nissan R390 นะฮะคันที่1Eruption นะครับ Ratoka Mad Manga นะนี่ผมก็ชอบนะครับ Rally Bajar นี่ Toyota Celica สี2นะฮะก็มาเหมือนกัน Ratoka อีกคันหนึ่งนะครับ Toyota Celica อีกคันหนึ่งดีไม่ดีดีกว่าลัง N ปกติด้วยซ้ำไปนะฮะไอรถที่ราคาดีมาเพียบเลยฮะ Ford Raptor นะครับแต่รถสีพิเศษเนี่ยเพิ่งเห็นอยู่แค่2คันเท่านั้นเองฮะ Porsche Safari อ่ะคันที่3มาแล้วครับ Formula Drift นะครับ Ford Mustang โอ้โหคันนี้ว้าวอีกคันนึงครับ Liberty Walk Lamborghini Huracane Earn Fair รถบัสนะครับแล้วก็สีพิเศษอีกคันนึงครับนี่อีกคันนึงรถบัสอีกคันนึงครับแล้วก็ Chevrolet Impalaสรุปแล้วทั้งลังนี้นะครับได้รถสีพิเศษทั้งหมด5คัน2แบบเท่านั้นเองโอ้โหได้ไม่ครบ4แบบครับโชคดีที่สั่งมา2ลังเดี๋ยวเรามาดูลังที่2กันครับว่าจะมาเป็นยังไงครับแต่รถที่หายไปเนี่ยถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่ารถการ์ตูนมันน้อยลงนะครับรถดีๆยังอยู่เหมือนเดิมมาเปิดมาคันแรกครับ Formula Drift มาแล้วครับ Porsche Safari ครับแล้วก็ Formula Drift อีกคันหนึ่งนะฮะโอ้โหเยอะมากเลย Mazda Miata MX-5 นะครับ Earn Fair แล้วก็คันต่อไปฮะโอ้โห Lamborghini Huracane 2คันซ้อนอะไรจะดีขนาดนี้ Formula Drift คันที่3นะครับแล้วก็คันที่4ฮะอันนี้มีเยอะนะครับ Celica สี2 Eruption เห็นเป็นไปแล้วเมื่อกี้นี้แล้วก็แมตมังกาครับโอ้อันนี้ฮะสีพิเศษเหมือนกันฮะแลนเซียเดลต้านะครับราโทค่าเห็นกันไปแล้วนะฮะเมื่อกี้หลายคันเลย Ford Raptor F150 นะครับ Mercedes-Benz อันนี้ก็รถราคาดีนะครับสีที่2สีเทาและ Libaja Crawler มี Benz 2คันเห็นไหมผมบอกแล้วว่ารถการ์ตูนมันน้อยลง Bugatti นะฮะโอ้มีแต่รถดีๆแต่ว่าปัญหาคือบางทีมันสั่งไม่ค่อยทันครับอันนี้เขาก็มีจำนวนจำกัดนะฮะไม่ใช่ว่าแบบอยากสั่งเมื่อไหร่ก็สั่งได้ไม่อย่างนั้นผมก็จะสั่งลังที่แล้วไปละที่เขามีรถนิสสันสีพิเศษนะฮะ
Oldsmobile ครับ Toyota Land Cruiser อีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งฮะ2คันเลย GT Scorcher นะครับ Bugatti คันที่2นะครับแล้วก็มี Dodge Rampage อันนี้หลังที่แล้วไม่มีเพิ่งมีหลังนี้ Super Treasure Hunt ไหมเห็นคนบอกว่าได้ Super Treasure Hunt ด้วยแต่ว่าคันนี้ไม่ใช่นะฮะ Rocket Oil Special นะครับเห็นจากหลังที่แล้วมาแล้วTortoise Shellคือรถการ์ตูนมีแต่ว่าโอ้รถดีๆแบบนี้มีเยอะนะครับ Honda Civic Type R นี่ Dodge Rampage อีกคันหนึ่งนะครับโอ้โหอ่ะมาอีกคันครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยเหมือนปาสเตอร์ยา Big Lego 4พิเศษนะครับแต่ว่ามันมีของอยู่ข้างในแพ็คอันนี้ผมเคยเห็นและคนมาถามในกลุ่ม Hot View ของต่างประเทศเขาถามว่ามันคืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่หลุดออกมาจากสายการผลิตรถนะครับคนก็แบบพูดกันเล่นๆว่าเอ้ยจริงๆแล้วซื้อคันนี้เขาแถมผ้าเช็ดรถประมาณนั้นแต่จริงๆไม่ใช่ครับเป็นชิ้นส่วนของสายการผลิตอันนี้ก็นับเป็นเออร์เรอร์ได้คันหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะขายได้ราคาดีอยู่ครับถ้าไม่ได้แกะออกมาจากแพ็คนี่นะครับเออร์เรอร์แบบเดียวกันเนี่ยเขาขายตั้ง20เหรียญนะครับมาดูที่เหลือนะครับ Honda Civic Type R อีกคันนึงนะครับแล้วก็Chevy ฮะลายไฟครับสุดท้ายลังนี้ได้เยอะหน่อยนะครับได้6คันแต่ว่าซ้ำมา4คันนะครับแล้วก็ได้แค่3แบบผมสั่ง2ลังไม่ได้รถกระบะ GMC สีเหลืองเลยโชคดีนะฮะที่ได้จากที่ร้านมาแล้วเอามาแกะโชว์หน่อยครับ GMC Cyclone นะครับกระบะสีเหลืองนะฮะสีปกติเป็นสีน้ำเงินนะครับที่ออกในปีนี้นี่ด้านหน้ามีคำว่า GMC ด้วยนะครับกระบะตันนะฮะไม่ได้เป็นรูแล้วก็ท้องเรียบนี่เจ๋งอยู่นะครับไฟท้ายมีแต่ไฟหน้าไม่มีคันต่อไปแรนเซียเดลต้านะฮะอันนี้เป็นสีแดงนะครับสีแดงเป็นเบอร์7ปีนี้ฮอตวิวออกมา3คันสีขาวสีดำสีแดงขาวเป็นเบอร์5สีดำเป็นเบอร์6แล้วก็สีแดงเป็นเบอร์7ไม่ได้ลายเหมือนกันเป๊ะนะฮะลายต่างกันอยู่เหมือนกันคันต่อไปนะครับคัสตอม Ford Mustang ด้านข้างเพ้นท์เป็นคำว่า Formula Drift นะครับก็เป็นการแข่งรถแบบหนึ่งนะครับเป็นการแข่งรถดริฟต์นะฮะสีปกติเป็นสีแดงกับสีดำนะครับแล้วก็คันนี้เป็นสีขาวเป็นสีพิเศษครับพื้นท้องแดงนะฮะข้างหน้าขยับได้ด้วยชิ้นส่วนข้างหน้าแล้วก็คันสุดท้ายนะครับ Big Regal คันนี้คันปกติออกมาเป็นสีแดงนะครับส่วนคันพิเศษของ Crocher Exclusive จะเป็นสีดำลายแดงแล้วด้านข้างก็จะเขียนคำว่า Black Widow โอ้โหแม่ไม้ดำนะฮะเจ๋งไปเลยนะครับอันนี้ก็ทั้งหมดที่เราได้จากลัง Crocher Exclusive นะครับถูกใจคันไหนบ้างนี่มี4คันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้ Subscribe ช่องฟูลแก๊กด้วยนะครับใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า Hot View Centers นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ